คำแนะนำสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคผิวหนังกับการฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 นะครับว่าจำเป็นจะต้องหยุดยาหรือสามารถฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่ทั้งหมดมี4กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือตุ่มโรคน้ำพองหรือภูมิแพ้ตัวเองที่ผิวหนังโรคภูมิแพ้ผิวหนังโรคลมพิษเรื้อรังและเรื่องของโรคสะเก็ดเงิน4กลุ่มนี้มาดูครับว่าจะต้องปรับยาอย่างไรและสามารถฉีดวัคซีนไวรัสโควิด -19 ได้หรือไม่ฝากกดแชร์กดติดตามแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับหมอรัศภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและอาจารย์มหาวิทยาลัยจากคำแนะนำของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะครับในกลุ่มแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือโรคตุ่มน้ำพองหรือโรคภูมิแพ้ตัวเองที่ทำให้เกิดอาการทางผิวหนังนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคพุ่มพวงที่เป็นผื่นตามตัวหรือโรคของคุณวินัยไกรบุตรเป็นต้นนะครับถ้าเกิดคนไข้ได้รับยาตัวแรกเลยนะครับก็คือเพรดนิสโรนถ้าเกิดได้รับยาเพรดนิสโรนเนี่ยในปริมาณที่น้อยกว่า20มิลลิกรัมต่อวันหรือได้ยาในกลุ่มที่เป็นไฮดรอกซีโคโลควินถ้าได้รับยากลุ่มพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องหยุดยาสามารถฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 ได้ทุกยี่ห้อครับและถ้าเกิดว่ากรณีที่ได้รับยาเพรดนิสโรนมากกว่า20มิลลิกรัมต่อวันและได้รับมานานมากกว่า1เดือนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่สามารถจะหยุดยาได้นะครับเนื่องจากว่ายังจำเป็นที่ต้องได้รับยาสามารถที่จะได้รับยาแล้วก็ฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 ได้แต่อาจจะต้องรับรู้ว่าภูมิร่างกายที่เกิดจากการกระตุ้นของวัคซีนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคนปกติทั่วๆไปครับยากลุ่มที่2นะครับเป็นยากลุ่มกดภูมินะครับเช่นเมโทเท็กเซตไซโคฟอสฟามายอาซาไทโอปีนไมโครฟีโนเรตและไซโคสปอรินยาในกลุ่มพวกนี้นะครับถ้าจำเป็นจะต้องได้รับยาแนะนำว่าถ้าสามารถหยุดยาได้นะให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะครับถ้าสามารถหยุดยาได้ให้หยุดยา 1-2 อาทิตย์หลังที่ฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 แล้วนะครับสำหรับคนที่ทานยากดภูมิประเภทพวกนี้อยู่นะครับแนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 ได้นะครับแต่พอหลังจากฉีดแล้วเนี่ยให้หยุดยาไปก่อนอย่าเพิ่งเริ่มกินนะครับประมาณ 1-2 อาทิตย์ถึงค่อยเริ่มกินใหม่ได้ครับสำหรับยากลุ่มที่3นะครับก็คือ Rituximab นะครับยากลุ่มพวกนี้นะครับแนะนำว่าถ้าก่อนที่จะเริ่มฉีดยาเนี่ยนะครับให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อน2สัปดาห์ถึงจะฉีด Rituximab ได้หรือถ้าฉีด Rituximab มาแล้วนะครับให้เว้น4สัปดาห์ถึงค่อยฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 ได้ครับต่อไปนะครับกลุ่มที่2นะครับก็คือโรคกลุ่มภูมิแพ้ผิวหนังกลุ่มภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังแล้วได้รับยานะครับกลุ่มที่1ก็คือเพรดนิสโรนจะคล้ายกับกรณีแรกเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าได้เพรดนิสโรนในโดสที่น้อยกว่า20มิลลิกรัมต่อวันแนะนำว่าสามารถให้ยาได้ตามปกตินะครับฉีดวัคซีนโดยที่ไม่ต้องหยุดยาเลยนะครับแต่ถ้าได้ยาเพรดนิสโรนมากกว่า20มิลลิกรัมต่อวันถ้าจำเป็นจะต้องให้นะครับสามารถให้ต่อได้แต่เป็นอันต้องรู้ว่าการที่เราทานเพรดนิสโรนอยู่นี้อาจจะกดภูมิทำให้ภูมิที่จะเกิดจากวัคซีนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคนปกติทั่วๆไปกลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มยากดภูมิอื่นๆเช่นไซโคสปอรินไซโคฟอสฟามายอาซาไทโอปีนไมโครฟีโนเรตและเมโทเท็กเซตนะครับยากดภูมิในกลุ่มพวกนี้นะครับถ้าเกิดจะต้องฉีดวัคซีนนะครับพอฉีดวัคซีนเสร็จจะต้องหยุดให้ยานะครับอย่าเพิ่งให้ยาต่อนะครับอีก 1-2 สัปดาห์ถึงเริ่มให้ยาต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับโรคผิวหนังในกลุ่มแรกนะครับสำหรับยากลุ่มที่3นะครับเป็นยาฉีดดูพิลูแมปนะครับแนะนำว่าต้องฉีดวัคซีนหรือฉีดยาเนี่ยให้ห่างกัน1สัปดาห์อะไรก่อนก็ได้นะครับแต่ต้องห่างกัน1สัปดาห์ครับต่อไปนะครับคือโรคผิวหนังกลุ่มที่3คือกลุ่มลมพิษเรื้อรังนะครับในกลุ่มลมพิษเรื้อรังเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มอีกเช่นกันนะครับกลุ่มที่1นะครับก็คือกลุ่มที่ได้รับยาแอนติฮิสตามีนหรือกลุ่มยาแก้แพ้แก้คันนะครับและกลุ่มเพรดนิสโรนที่ได้ปริมาณน้อยกว่า20มิลลิกรัมต่อวันสามารถทานยาได้ตามปกตินะครับไม่ต้องหยุดยานะครับสามารถฉีดวัคซีนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับเพรดนิสโรนในโดสที่มากกว่าหรือเท่ากับ20มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เป็นอันต้องรู้ว่ามีโอกาสที่จะกดภูมิทำให้เวลาที่เราฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วการกระตุ้นภูมิได้ไม่มากเท่ากับคนปกติทั่วๆไปนะครับ
ยากลุ่มที่2นะครับของคนที่เป็นลมพิษเรื้อรังอาจจะได้รับยากดภูมิไซโคสปอรินนะครับถ้าคนไข้ได้รับยาไซโคสปอรินอยู่ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวว่าสามารถที่จะหยุดยาประมาณ1สัปดาห์ได้หรือไม่โดยเฉพาะถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนเสร็จควรจะหยุดไซโคสปอรินนะครับไป 1-2 สัปดาห์ถึงจะเริ่มกินใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแพทย์ไม่ให้หยุดก็สามารถกินได้ตามปกติครับยากลุ่มที่3นะครับของคนที่เป็นลมพิษเรื้อรังก็คือยาฉีดโอมาลิซูแมบนะครับใครได้รับการฉีดยาโอมาลิซูแมบเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้ฉีดห่างจากวัคซีนไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย1สัปดาห์นะครับอะไรฉีดก่อนหรือฉีดหลังก็ได้ให้ห่างกัน1สัปดาห์ครับข้อที่4กลุ่มสุดท้ายของโรคผิวหนังนะครับก็คือยาสะเก็ดเงินนะครับสำหรับคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยสามารถที่จะทานยาทุกอย่างได้ตามปกติหรือฉีดยาได้ตามปกติที่คุณหมอแนะนำนะครับมียกเว้นยาอยู่2ชนิดก็คือไซโคสปอรินและเมทโทรเซตเซตที่หลังจากฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 ควรจะหยุดยา 1-2 สัปดาห์ค่อยเริ่มทานได้ใหม่นะครับเนื่องจากว่ากลัวว่าจะไปกดภูมิทำให้ภูมิเราไม่ขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนนะครับว่าสามารถที่จะหยุดได้หรือไม่ถ้าแพทย์ไม่ให้หยุดยาก็ยังคงกินยาได้ตามปกติครับเพียงแต่ภูมิอาจจะไม่ขึ้นดีเท่ากับคนปกติทั่วไปครับโดยสรุปนะครับโรคผิวหนังนะครับที่ได้รับยากดภูมิทางที่ดีนะครับนอกจากฟังข้อมูลของหมอรัศภูมิเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการปรับยาแล้วเนี่ยนะครับทางที่ดีนะครับควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวด้วยนะครับว่ายาทั้งหมดที่พูดถึงมานี้นะครับสามารถที่จะหยุดได้หรือไม่นะครับในช่วงหลังจากได้รับวัคซีนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับได้รับวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเท่าที่สามารถที่จะทำได้นะครับฝากกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับและพบกันกับ Beauty Talk by หมอหนุ่มในคราวหน้าครับ